จีนเผชิญกับโควิด-19 อย่างหนักเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2เมืองนะคะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วค่ะโดยสำนักข่าวซินหัวนะคะรายงานว่าตอนนี้ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในอู่ฮั่นติดต่อกันเป็นวันที่2นับจากวันที่สิ้นสุดก็คือวันพฤหัสบดีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพของมณฑลหูเป่ยก็เปิดเผยว่ายอดผู้ติดเชื้อในเมืองอู่ฮั่นและหูเป่ยของจีนยังคงอยู่ที่ 55,000 รายและ 67,800 รายเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะที่รายงานผู้เสียชีวิตเพียง3รายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดหลังจากเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 มานานกว่า2เดือนนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้แล้วกว่า703รายทำให้ตอนนี้นะคะยอดสะสมผู้ป่วยที่รักษาหายรวมอยู่ที่ 58,381 รายและผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย 6,016 คนในจำนวนนี้ 1,657 คนมีอาการสาหัสแล้วก็441คนอยู่ในสภาวะวิกฤตซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางอู่ฮั่นจะยุติการแพร่เชื้อได้สำเร็จหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วแต่ว่าก็ต้องมาศึกษาถึงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ไม่ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขณะที่จีนเนี่ยคือดีขึ้นแต่ฝั่งยุโรปตอนนี้ประเทศที่น่าเป็นห่วงแล้วก็วิกฤตอย่างหนักเลยนะคะก็คือที่อิตาลีค่ะพบผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ 3,405 รายซึ่งปรากฏว่ายอดสะสมตอนนี้เนี่ยมันมากกว่าจีนแล้วค่ะอิตาลีขึ้นมารั้งอันดับ1ของโลกแล้วนะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 4,000 ขออภัยค่ะ 41,035 รายก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันด้วยว่าอิตาลีเนี่ยล็อกดาวน์ไปแล้วแต่ทำไมจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะก็มีการคาดการณ์กันถึงการล็อกดาวน์ของอิตาลีมีคำถามที่ออกมาหลายๆคำถามอย่างเช่นว่าความร่วมมือของประชาชนในอิตาลีเนี่ยอาจจะไม่ร่วมมือพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีการประกาศล็อกดาวน์แต่ว่าประชาชนก็ยังคงเดินทางไปมาภายในเมืองของตัวเองอยู่และที่สำคัญอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าการล็อกดาวน์ของอิตาลีนั้นช้าเกินไปหรือไม่ก็เลยทำให้ยังคงมีผู้เสียชีวิตมากขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมากกว่าจีนแล้วนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะในต่างประเทศที่ยุโรปนะคะ